สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ Midnight Family ทางช่อง13 Family นะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่17เมษายน2561นะครับมาอยู่กับเรา2คนเช่นเคยใช่ครับคำคืนนี้นะครับมีข่าวคราวที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ครับที่ลงไปเล่นน้ําที่หาดทรายน้อยที่ตําบลเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แลวปรากฏว่าขึ้นมาปุ๊บมีแผลเวอรวะ มีการสันนิษฐานกันนะครับว่าอาจจะถูกฉลามกัดนะฮะต้องติดตามเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทํางานวันแรกของหลายๆคนหลังจากหยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงกรานม,มีคําเตือนออกมานะครับจากทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าให้กลับมาทํางานตรงเวลาอย่าขาดงานติดต่อกันเกิน3วันไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษทางวิหนัยหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หนายจ้างบอกเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โอ้โหมองคนหยุดเพลินไงเพลินฮะใช่ไหมคือฉลองเพลินแล้วก็ขอเวลาพักอีกหน่อยหนึ่งเอออันนี้ไม่สมควรนะครับเช่นเดียวกันสามสาวเรามาทํางานตรงเวลาฮะมาทุกวันครับมาทุกวันวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับไม่เคยหายไปไหนค่ะเงินทองเป็นของสาคัญถูกต้องต้องทงานเสมอค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันเหมือนเดิมแบบนี้ทุกคืนแน่นอนนะคะวันนี้สําหรับบันเทิงสุขนี่นะเรานางเอกเขาไปเที่ยวันมากมายหลายคนเดียวรวมไปถึงสาวแต้วด้วยค่ะที่หยุดยาวสองกลางแบบนี้ควงหนุ่มต้นไปเที่ยวทะเลพมา่าดับร้อนคลายร้อนนะคะและนอกจากนี้ยังมี MV Please! เพลงเก็บค่ะที่หนุ่มเจมจิเขาเล่นเองร้องเองด้วยเหมือนกันนะคะประกอบละครเรื่องหนึ่งดาวฟาเดียวเดี๋ยววันนี้ไปดู MV กันค่ะส่วนช่วงมูวี่ไนท์ก็ไม่ธรรมดาวันนี้มีบรรยากาศการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะ a v e n g e r s Infinity War นะคะที่สิงคโปร์มาฝากกันรวมไปถึงหนังปล้นในสไตล์สาวๆด้วยกับ Ocean's 8ค่ะแต่ว่ามาถึง Sports n i g h นนะคะก็แรงไม่แพ้กันต้อง<ะ>บอกว่าประธาน IOC อโอลิมปิกสากลเดินทางเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวต้อไปดูว่ามีการชื่นชมอะไรประเทศไทยหรือเปล่าแล้วที่สำคัญมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยเข้ากันก็คือนักแข่งรถแต่ว่า<ะ>เลือกจะไปถแถลงข่าวในน้ำค่ะฮะเขีเ่ยวได้ยังไ<า>งเกี่ยวได้ยังไงเอเดี๋ยวดูสปอตนหนนะคะ เรื่องนี้น่าสนใจถแถลงข่าวกันในน้ําเลยทีเดียว<ช>นะ,ะครับไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับมาเริ่มกันที่แรกกันก่อนครับเรื่องเกี่ยวกับในน้ําเหมือนกันนะักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ครับลงไปเที่ยวลงไปเล่นน้ําที่หัดายน้อยที่ตําบลเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ผูกบอกว่าถูกอะไรสักอย่างหนึ่งกัดขาครับแล้วขึ้นมาแผลเวอะร์ๆเลยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ว่าประจวบต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีครับ คุณพันลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบอกว่ามีการลงพื้นที่พร้อมกับนักวิชาการประมงสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4นะครับ ไปตรวจสอบข้อที่จริงกันนะครับแล้วก็ทราบว่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลง,ลงไปเล่นกระโดดน้ําตรงโขดหิน2อถึงสรอบแล้วนะครับมีคนถ่ายคลิปมาได้ด้วยแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าขาเนี่ยนะฮะเป็นบาดแผลเวอะหวะเลยนะฮะเราต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับเพราะว่าสภาพอาจจะน่ากลัวพอสมควรปรากฏว่าเป็นชายชาวนอร์เวย์ครับมีพัญญาเป็นคนไทย แพทย์ตรวจดูแผลแล้วนะครับตอนนี้สภาพอาการก็จิตใจดีครับปลอดภัยดีด้วยนะฮะสอบถามเบื้องต้นครับนักท่องเที่ยวรายนี้บอกว่าช่วงกระโดดเล่นน้ำเนี่ยนะ,ะสองสารอบปรากฏว่ารอบสุดท้ายเนี่ยขาเนี่ยนะฮะเหมือนกับถูกจู่โจมด้วยสัตว์อะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์อะไรพอดูที่ขาขานะครับปรากฏว่าเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ก็เลยเรียกให้คนแถวนั้นช่วยชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นปลาฉลามมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการลือกันว่าอาจจะเป็นปลาฉลาม แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นหอยเพลียงที่เกาะอ,อยู่ตามโขดหินหรือเปล่านะครับอาการล่าสุดครับทางคุณหมอบอกว่าก็ปลอดภัยดีส่วนพญาชาวไทยบอกว่าคนที่บาดเจ็บนะครับสามีนะฮะไม่ติดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าก็เข้าใจดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในต่างประเทศเองก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันส่วนอาการเนี่ยนะครับอาจจะต้องรักษากระดานกันหน่อยประมาณสัก4เดือนเนื่องจากว่าเส้นเอ็นบริเวณเท้าเนี่ยขาดแล้วก็กระดูกส้นเท้าก็แตกด้วยฮะมาขึ้นเลยครับ แต่ว่าเรื่องนี้นี่เองนะครับก็มีมุมมองอีกด้านหนึ่งจากทางสัตวแพทย์หญิงวัชราสากรมิมนนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางชุมพรบอกว่าเบื้องต้นได้มีการไปพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามจากกรมประมงมีการเทียบคลิปวิดีโอฉลามที่บันทึกได้บริเวณหน้าวัดถ้ำเขาเต่าแล้วก็ไปดูจากร่องรอยบาดแผลไปดูสภาพแวดล้อมจุดที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าฉลามที่พบนะครับ,น,รบน่าจะเป็นฉลามหัวบาด รอยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวน่าจะเกิดขึ้น กับฉลามพันนี้นะครับนเนื่องจากว่ามันมีพฤติกรรมหากินใกล้กับแนวขวดหินสําหรับกรณีการไปพบฉลามนะครับก่อนหน้านี้ก็สอดคล้องกับทางเจ้าวาดวัดถ้ำเขาเต่าบอกว่าฉลามเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บที่คุณยอดเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับครับแล้วก็ได้มีการบันทึกภาพฉลามว่ายวนไปวนมาในทะเลด,ด้านหน้ารูปปั้นเต่าทองของวัดถ้ำเขาเต่ามาแล้วก่อนหน้านี้น,นี่ฮะก็มีการเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัวโดวยยืนยันว่าเพิ่งจะเห็นฉลามฝูงนี้เมื่อช่วงเดือน เปนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองคุณยอด,ณยอดขณะที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะครับนายนกพรวุฒิคุณก็บอกว่าในช่วงนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าตกลงแล้วที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นจากฉลามจริงหรือไม่ครับแต่ก็ขอความร่วมมือนะครับว่าในช่วงนี้อย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ําในระยะเกินกว่า20เมตรหรือลงเล่นน้ําลึกโดยจะมีการติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ สำหรับเราในช่วงนี้นะถูกต้องฮะแล้วก็ขณะเดียวกันฮะอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำนะครับก็คืออาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ครับซึ่งเป็นรองคณะบดีคณะประมงนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็บอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าเกิดจากฉลามกัดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นฉลามก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่านั่นคือบ้านของเขาครับเมื่อวานนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะ ประมงมหาวิทยเาเกษตรศาสตร์นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลามไว้ถึง11็ข้อด้วยกันนะครับพอสรุปใจความได้ดังนี้ครับก็คืออันดับแรกเนี่ยนะฮะอาจารย์ทอนบอกว่าผมไม่ทราบว่าเป็นการกัดของฉลามหรือไม่นะฮะเพราะว่าไม่ได้เห็นบาดแผลโดยละเอียดต้องตรวจสอบกับผู้ที่เห็นหรือว่าผู้รักษาแต่ยังไงก็ตามจากประสบการณ์ที่พบเจอเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นฉลามขนาดเล็กมากกว่าปลาสาครับเชื่อว่าทะเลที่ไหนก็มีฉลามอยู่แล้วซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับ กรณีที่แหม่มสาวเคยโดนกัดเมื่อเดือนกันยายนปี2558ในบริเวณใกล้ๆกันนั่นแหละครับพร้อมกับเตือนนักท่องเที่ยวอย่าตื่นประหนกถ้ากลัวฉลามก็อย่าลงไปเล่นน้ําบริเวณนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าฉลามไมา่ได้ตั้งใจเห็นเท้านักท่องเที่ยวอาจจะคิดว่าเป็นเหยื่อธรรมชาติก็เลยกัดไปแล้วก็หนีฮะจากประสบการณ์ไม่เคยพบว่าฉลามจะมากัดซ้ําอีกนอกจากนี้ก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะมีการล่าฉลามเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องบังเอิญคาดว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆออาจจะะปปีีหหรรรื2คคัั้งงนนึ่บ ทั้งนี้นะฮะฉลามนับเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศเป็นผู้ล่าคอยควบคุมสัตว์ที่อ่อนแอกว่าถ้าไม่มีฉลามนะครับระบบนิเวศทางทะเลก็ย่อมเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฉลามนี่ยอยู่ในทะเลเป็นบ้านของเขาและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทําร้ายเราด้วยนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญถ้าถามว่า,าแถวเขาเต่านี่สัตว์น้ำเยอะไหมเยอะนะเคยไปไว่ายน้าแมก่กระพุนเพียบเลยฮะเป็นส่วนบริเวณที่ผมว่าต้องต้องระวังมากๆในการที่ลงไปเล่นน้ํา อาจจะต้องมีการติดป้ายเตือนไปเลยะใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้<ช>คุณยอดเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่เช้านะครับมีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่นะครับมีคําเตือนออกมานะครับว่าหลังจากนี้นะครับในกรุงเทพมหานะครปริมณฑลแล้วก็ในอีกหลายจังหวัดอาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและอาจจะทําให้เกิด ปัญหาน้าท่วมตามมาได้นะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนภัยฉบับที่17เกี่ยวกับพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลในช่วงวันที่17และ18เมษายนก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับหลายภาคเลยนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดพายุฤด,ดูร้อนโดยจะมีฝนฟ้าขนองรวมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็ดตกบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและระมัด ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะครับส่วนเกษตรกรต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรพรุ่งนี้นะครับนอกจากพื้นที่กรุงเทพแล้วพื้นที่อื่นๆยังต้องเสี่ยงเจอกับพายุฤดูร้อนต่อเนื่องอีกหนึ่งวันอย่างที่บอกไปภาคเหนือเนี่ยแทบจะทั้งภาคเลยนะฮะแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายล,พล,ลายำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ตากภาคกลาง อุทัยธานีชัยนาทศรีบุรีอ่างทองอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับนี่คือ จำเป็นจะต้องมีการเตือนกันก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้ล่วงหน้าครับใช่ครับอย่างกรุงเทพเองเนี่ยนะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ใช่ครับนะครับก็อากาศร้อนมากแล้วก็แปรป,ปรวนพอสมควรหลายๆคนนะฮะก็ทําให้อ่าต้องดื่มน้ํามากๆบางคนก็ชอบดื่มหวมหวานนะ,ะับพวกน้ําหวานน้าบัดลมนะครับมีแพทย์ออกมาเตือนครับว่ากรณีที่ดื่มมากๆพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานได้โดยเฉพาะกับเด็กครับ นายแพทย์อัธพลแก้วสมฤทธิ์รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับบอกว่าจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมากในหน้าร้อนนี้ครับทำให้หลายคนหันไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆเพื่อกดับดับกระหายคลายร้อนครับแล้วจากสถิติของการบริโภคความหวานเกินความต้องการในคนหลายหลาๆกลุ่มนะครับเป็นผลการศึกษาของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในปี2559 พบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยนะครับ39.4กิโลกรัมต่อวันหรือ27ช้อนชาต่อวัน39.4กิโลกรัมต่อปีนะครับหรือ27ช้อนชาต่อวันซึ่งมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง5เท่าด้วยกันและในปี2560ก็พบอัตราโรคอ้วนในวัยเรียนถึง110.15เลยทีเดียวครับและงอาหารที่ทำให้เด็กได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็คือน้ำอัดลมแล้วก็นมเปรี้ยวนะฮะการรับประทาน น้ำตาที่มากเกินความจําเป็นทําให้ร่างกายเนี่ยใช้ไม่หมดแล้วก็กลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็เป็นสาเหตุให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารอินซูลินออกมามากเกินความจําเป็นและในระยะยาวแล้วนะครับร่างกายก็จะผลิตอินซูลินได้น้อยลงหรือผลิตออกมาด้อยประสิทธิภาพลงไปทําให้กิดร่างกายเนี่ยเกิดเป็นโรคเบาหวานได้นะครับ การรับประทานความหวานเนี่ยนะครับเพื่อความสดชื่นจึงควรเริ่มต้นที่กินหวานให้น้อยลงสั่งรสหวานน้อยให้เป็นนิสัยในชีวิตประจําวันไปเลยนะครับสร้างความเคยชินในการรับรสให้กับตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นคนไม่ติดหวานสามารถลดการเติมน้ำตาลในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารค่าวหรืออาหารหวานหรือว่าถ้ามื้อไหนนะครับรับประทานน้าตาลมากเกินไปแล้วพอรู้ตัวแล้ว มือ้อต่อไปก็พยายามที่จะต้องควบคุมการกินน้ําตาลไม่ให้เกิน6ช้อนชาต่อวันให้ได้นะครับแล้วก็ควรกินอาหารธรรมชาติเป็นหลักด้วยนะฮะอย่างเช่นถ้าอยากกินขนมหวานก็ให้กินผลไม้ทดแทนหรือถ้าอยากดื่มน้ําก็ให้ดื่มน้ําสะอาดหรือน้ําผลไม้แทนน้ําหวานครับสรุปแล้วคือดีที่สุดคือดื่มน้ําเปล่าใช่ดีกับสุขภาพของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะเกี่ยวกับการเตือนลูกจ้าง ว่าอย่าลาติดต่อกันเกิน3วันหลังจากช่วงสงกรานต์ถ้าหากว่าวางแผนเอาไว้แล้วนะครับต้องกลับมาทํางานตามที่เรากําหนดเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้นายจ้างบอกเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับเป็นข้อมูลออกมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ นายอนันชัยอุทัยพัฒนาชีพอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกว่าในช่วงสงกรานสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเพื่อลูกจ้างเดินทางกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ไปใช้เวลากับกิจกรรมตามประเพณีนิยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากเตือนไปยังลูกจ้างนะครับที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานให้วางแผนเดินทางไปกลับให้ทัน ตามเวลาที่กําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นเหตุผลขาดงานโดยไม่มีสาเหตุอันจําเป็นเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะถูกลงโทษทางวินัยหรือว่าเป็นสาเหตุให้ในายจ้างบอกเลิกจ้างได้นะครับเรื่องนี้นายจ้างสามารถทําได้เพราะว่าถ้าดูตามกฎหมายนะครับพร,ะระบคุ้มครองแรงงานปี2541กําหนดให้กรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยดังนั้นก็เลยมีคำเตือนออกมาแบบนี้นะครับว่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงขอให้ลูกจ้างปฏิบตัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานอย่างเคร่งครัดลากี่วันก็ทําตามนั้นอ,อย่าลาเกินลาติดต่อ3วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควครเขาบอกเลิกจ้างได้และ<ย>คราวนี้โอ้โหหมดเลยอย่าลาเพลินนะฮะกลับมาทํางานกันเถอะ ได้เวลาแล้วนะครับ<ต>มีข่าวคราวมาแจ้งกันนะครับคณะสงฆ์อนามนิกายแห่งประเทศไทยนะครับมีการออกแถลงการาเรื่องเจ้าคณะใหญ่อนามนิกายแห่งประเทศไทยจเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคนมนมรณภาพครับตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาการอาพาธรายงานว่าพระมหาคณานำรมปัญญาที่วัด ได้มรณภาพแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่16เมษายน2561เนื่องจากเลือดออกในสมองณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยซึ่งในวันที่วันอาทิตย์ที่22เมษายน2561นะครับเวลา9นาฬิกาจะมีการเคลื่อนสุรีระสังขารออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยสู่วัดกุศลสมาคอเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหาคนครเวลา17นาฬิกาครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันก่อนกลับ,บมาช่วงหน้าครับมินายแฟมิลี่เรามีเรื่องของผลจากเทศกาลสงการานต์หลายๆคนหยุดยาวไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันอันที้ส่งในเรื่องนี้นะครับทำให้เงินสะพัดจากการท่องเที่ยวมากกว่า20,000ล้านบาทเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับสักครู่แลวเดี๋ยวกลับมาครับ